บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมอับดุรเราะชิดอับดุสสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับกรมประมงออกประกาศห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดในที่จับสันน้ำบางส่วนของจังหวัดปัตตานีหวังฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบริเวณแนวจัดการประการังเทียมดร.วิมลจันทระโรไทยอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่าทางกระทรวงเกษตรออกประกาศห้ามจับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดปัตตานีที่มีการจัดวางปะการังเทียมในเขตพิกัดบริเวณพื้นที่อำเภอหนองจิกอำเภอเมืองอำเภอยะริ่งอำเภอปันนะเรอำเภอสายบุรีและอำเภอไม้แก่นโดยมีรัศมีห่างจากฝั่ง400เมตรยกเว้นการทำประมงเพื่อการศึกษาวิจัยหรือทดลองทางวิชาการซึ่งกระทำโดยทางราชการและได้รับอนุญาตจากกรมประมงเท่านั้นทั้งนี้จังหวัดปัตตานีเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการจัดวางปะการังเทียมจำนวนมากโดยมีความยาวของพื้นที่ชายฝั่งประมาณ 116.40 กิโลเมตรและมีการรุกล้ำทำประมงพาณิชย์ในพื้นที่ดังกล่าวส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น้ำเริ่มลดลงชาวประมงที่ทำการประมงด้วยเครื่องมือประมงพื้นบ้านได้รับความเดือดร้อนนอกจากนี้คำสั่งดังกล่าวยังห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงซึ่งประกอบด้วยอวนล้อมจับอวนครอบอวนช้อนหรือยกปลากระตักอวนล้อมก้อนหินหรืออวนล้อมต้อนปลากองหินเครื่องมือทำการประมงที่ใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกชนิดยกเว้นเบ็ดตกปลาหมึกขนาดที่การออกประกาศเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในบริเวณที่มีการจัดปะการังเทียมเพื่อเป็นการคุ้มครองพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำเป็นที่ขยายพันธุ์วางไข่และเลี้ยงตัวไว้อ่อนไม่ให้ถูกจับและถูกทำลายมากเกินความเหมาะสมและให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำได้อย่างยั่งยืนปัจจุบันการทำการประมงทะเลของประเทศไทยอยู่ในสภาภาวะที่น่าเป็นห่วงเนื่องจากทรัพยากรสัตว์น้ำเริ่มเสื่อมโทรมจากการใช้เครื่องมือทำการประมงขนาดใหญ่และมีประสิทธิภาพสูงในบริเวณที่มีการจัดสรรแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหรือประการังเทียมทำให้ทรัพยากรสัตว์น้ำที่เข้าไปอยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าวถูกจับในปริมาณมากและพบข่าวต้นชั่วโมงได้ใหม่ในเวลา15นาฬิกาครับอินชาอัลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ใจกับไว้นิ้ว